อันคุณยังไม่รีบไปช่วยแม่ทำกับข้าวอีกไปสิฉันไม่ไปฉันจะกินมะม่วงเอ๊ะทำไมคุณกลับมาถึงบ้านถึงได้เปลี่ยนเป็นคนขี้เกียจขนาดนี้เนี่ยต่อไปมามือเปล่าก็ได้ไม่ต้องซื้ออะไรมาเยอะแยะขนาดนี้หรอกก็ไม่เท่าไหร่หรอกแค่นิดเดียวเองเนี่ยน้องอันชอบทั้งนั้นเลยนะรีบรับของพี่เขาสิยืนบื้ออยู่ทำไมค่ะมานั่งนี่สิค่ะอันแปลวน้ำมาให้พี่พาเมล่าเขาสิได้ค่ะอ๋อปอกมะม่วงมันด้วยนะได้ค่ะน้ำค่ะพี่พาเมล่าขอบใจจ้ะอยู่ในปอกมะม่วงต่อนะคะมะม่วงมาแล้วค่ะอันแปลวใส่ชาให้พี่หน่อยสิได้ค่ะใส่ชาร์จค่ะพี่หลงอันต่อไปไม่ต้องเรียกพี่มาเที่ยวหาเธออีกนะพาเมล่าบ้านเราอ่ะดูแลอันไม่ดีตรงไหนหรอดีค่ะหลงอันพรุ่งนี้กลับไปเยี่ยมแม่หน่อยนะแม่คิดถึงค่ะพี่หนูลาละค่ะสวัสดีค่ะกลับมาแล้วคิดถึงแม่จังเลยอันทำไมคุณไม่เปลี่ยนรองเท้าล่ะไม่เป็นไรหรอกเข้ามานั่งก่อนแม่สวัสดีครับครับแม่คะหนูอยากกินน้ำอ่ะขอน้ำแก้วหนึ่งสี่น้ำเย็นน้ำไม่เย็นนะลูกน้ำเย็นค่ะเออแม่หนูอยากกินปลานึ่งมะนาวอ่ะแม่ช่วยทำให้หนูกินหน่อยนะพี่พาเมล่ามันไปซื้อปลาเก็บไว้ในตู้เย็นตั้งแต่เช้าแล้วเพราะมันรู้ว่าน้องอันของแม่จะมานี่เองเดี๋ยวแม่ไปทำให้กินนะเอาหลงอันมาถึงแล้วเหรอพาเมล่าสวัสดีครับสวัสดีจ้าอ่ะกินมะม่วงขอบคุณค่ะงั้นพวกลูกคุยกันไปก่อนนะเดี๋ยวแม่ไปทำกับข้าวให้กินกันค่ะอันคุณยังไม่รีบไปช่วยแม่ทำกับข้าวอีกไปสิฉันไม่ไปฉันจะกินมะม่วงเอ๊ะทำไมคุณกลับมาถึงบ้านถึงได้เปลี่ยนเป็นคนขี้เกียจขนาดนี้เนี่ยอันเขาไม่ได้เปลี่ยนหรอกตั้งแต่เล็กจนโตเขาก็เป็นแบบนี้แหละพี่แต่เราก็ต้องตักเตือนแล้วก็ให้เขาเรียกแก้ไขนะครับหลงที่พี่ให้เธอสองคนกลับมาในวันนี้เพราะพี่อยากให้เธอเห็นภาพอันตอนอยู่บ้านเป็นคนยังไงพี่พาเมล่าพูดแบบนี้หมายความว่าไงครับหลงเมื่อวานพี่พาเมล่าเขากลับมาเล่าให้แม่ฟังหมดแล้วนะลูก
ที่แม่ให้พี่พาเมล่าเขาชวนหลงกลับมาบ้านในวันนี้ไม่ใช่ให้หลงกลับมาดูว่าน้องอันของแม่มีความสุขขนาดไหนแต่แม่แค่อยากให้น้องอันของแม่ได้สัมผัสถึงการเป็นลูกสาวไม่ใช่เป็นลูกสะใภ้แล้วมีแต่ความอึดอัดใจทำไมลูกเขยมาบ้านแม่ยายถึงได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วทำไมลูกสะใภ้ไปบ้านแม่สามีถึงกลายเป็นคนใช้ได้ล่ะคนที่เป็นแม่สามีก็อยากได้ลูกสะใภ้มาปฏิบัติดูแลไม่ให้ขาดตกบกพร่องคนเป็นแม่ลูกสาวก็อยากได้ลูกชายดีๆไปดูแลลูกเหมือนกันดูแลลูกเหมือนกันแม่พอเถอะแม่ไม่ต้องพูดแล้วค่ะหลงที่แม่พูดอะถูกแล้วอันไปอยู่บ้านเธอยอมทำทุกอย่างเพื่อเธอคนที่เป็นสามีภรรยากันต้องรักใคร่และดูแลกันไม่ใช่หรอพี่พาเมล่าครับวันนี้ที่พี่กับแม่พูดมาทั้งหมดผมรู้สึกผิดมากเลยแต่ก่อนผมทำตัวไม่ดีพอไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะเป็นสามีที่ดีให้กับอันให้ได้ครับแม่ครับพี่พาเมล่าครับผมสัญญาต่อไปนี้ผมจะรักและดูแลอันให้ดีที่สุดครับผมจะไม่ทำให้อันต้องลำบากใจอีกครับ